อัสสลามมะอะลัยกุมสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาเข้าครัวจะทำผักรวมอบชีสนะคะวัตถุดิบแล้วก็มีแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูมีพริกหยวกแดงนะคะแล้วก็นี่มีกุซ่าที่ตะวันออกกลางเขาเรียกกุซ่าแม่ย่าไม่รู้จักนะภาษาไทยเราไม่รู้จักมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับตระกูลฟักนะฮะฟักบ้านเรานะฮะและนี่ก็คือมะเขือเทศหรือแครอทหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ไข่3ใบโอเคนะคะนี่แม่ย่าเตรียมไว้แล้วก็มีตรงนี้นะคะนี่เพิ่มมาก็มีนี่คือแป้งข้าวสาลีนะคะและนี่คือที่เราหั่นแล้วก็มีมะเขือเทศหอมหัวใหญ่นี่นมนะคะนมสดนะคะนมจืดนะคะนี่ก็มีพริกหยวกแดงอันนี้แม่ย่าเพิ่มมาแตงกวาลูกอ่อนๆนะคะนี่ก็คือฟักนี่ก็คือแครอทนี่ผงผสมนี่ก็คือน้ำมันพืชนะคะแล้วก็นี่อันนี่ก็พริกไทยนั่นเกลือนั่นพริกป่นนะคะนี่ค่ะของของเรานะคะนี่ก็คือผักรวมอบชีสทำง่ายๆนะคะอร่อยด้วยนะคะเป็นอาหารบำรุงสุขภาพไม่ยากใช้ชีสแบบว่า low fat นะคะ 50% ไม่ถึง100นะคะมันจะมีรสเค็มๆนะคะที่เราโรยหน้าพิซซ่านี่มันก็เลยกลายเป็นสีขาวไม่ใช่สีเหลืองนะคะนี่ค่ะทำง่ายค่ะลองทำดูนะคะอร่อยด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูและเริ่มแรกเราก็เอาน้ำมันนะคะน้ำมันแล้วก็ใส่กระทะแล้วก็เอาหัวหอมใหญ่ผัดลงให้หอมแล้วเราก็เอาฟักอ่อนกุ้งซ่ากับแครอทผัดก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาผักทั้งหมดนี่รวมกันผัดแล้วเราก็ไข่แล้วก็ผสมกับนมนะคะตีให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งสาลีผสมนะคะแล้วเราก็เอาผักทั้งหมดที่ผัดแล้วเราก็มาใส่ถาดตรงนี้นะคะใส่ถาดตรงนี้เหล่าน้ำมันทาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็เอาผักแล้วทีนี้เราก็เอาไข่ที่เราตีแล้วเทราดหน้านะคะแล้วเอาชีสโรยหน้าผักของเรานะคะที่มันเป็นถ้วยอย่างนี้เนาะโอเคนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาอบได้เลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวแม่ย่าถ้าอยากรู้เดี๋ยวแม่ย่าจะเขียนลิงก์ลงข้างล่างดูนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมกดติดตามแม่ย่าด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะ